ได้เวลาเอาดีเข้าตัวใครคือคนที่คุณคุยด้วยบ่อยที่สุดครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริณีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเคยลองถามตัวเองไหมครับว่าใครคือคนที่เราคุยด้วยบ่อยที่สุดบางคนอาจจะคุยกับแฟนบางคนอาจจะคุยกับเพื่อน บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าครอบครัวที่บ้านก็เป็นไปได้แต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเราจะคุยกันมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่มากพอเพราะคนที่เราคุยด้วยจริงๆเนี่ยมากที่สุดนะฮะเราอาจจะคุยกันมากถึง1 2ถึง24ชั่วโมงต่อวันเลยก็มี คนคนนั้นนะฮะมีชื่อเดียวกับตัวของพวกเราทุกคนหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกเราส่วนใหญ่จริงๆต้องบอกว่าพวกเราทุกคนนะฮะคุยกับตัวของเราเองบ่อยที่สุดนั่นเองซึ่งการที่ผมบอกว่าบางคนเนี่ยคุยกับตัวเองถึง24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินจริงนะครับเพราะว่าลองนึกดูนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยเรานอนหลับนะครับแต่ว่าเราก็ยังฝัน ซึ่งการที่เราฝันนั่นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราก็สื่อสารกับตัวของเราเองเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราสื่อสารกับตอนที่ตัวเราเนี่ยไม่รู้ตัวนั่นก็ถือว่าเป็นการที่เราพูดคุยกับตัวเองเช่นเดียวกันประเด็นต่อมาที่อยากจะชวนคุยก็คือแล้วเราจำได้ไหมครับว่าเราเนี่ยเคยคุยอะไรกับตัวเราเองบ้างบางคนอาจจะจำได้นะครับว่า โอ้โหเราคุยกับตัวเองทั้งวันเลยเพราะว่าเราบ่นเรื่องของการที่เราเจอรถติดนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราเคยร้องเพลงให้ตัวเองฟังก็มีสำหรับผมเองนะฮะผมเชื่อว่าน้อยครั้งมากๆที่เราตั้งคำถามอย่างจริงจังกับชีวิตของเราเองหรือว่าอาจจะน้อยครั้งไปอีกนะฮะที่เราตั้งคำถามกับตัวเราแล้วเราได้คำตอบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ move ไปต่อได้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมอยากจะชวนมาฟังผมนะครับซึ่งหลังจากที่ฟังผมแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนไปฟังเสียงของตัวเองนะฮะไปคุยกับตัวเองแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจะไปคุยอะไรกับตัวเองและจะไปคุยกับตัวเองได้ที่ไหนไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ ไม่รู้ว่าจะใส่เกินไปหรือเปล่านะฮะสำหรับเรื่องราวที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับหรือว่าใน Facebook เนี่ยได้ทยอยทํากิจกรรมนี้กันไปแล้วนะฮะตัวผมเองก็ได้ทําแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะฮะวันนี้ถือว่า ผมมาแนะนำประสบการณ์ดีๆนะครับส่วนใครที่ทำไปแล้วนะฮะก็อยากจะให้มาแชร์เรื่องราวนะฮะประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมกับกิจกรรมนี้กันมาให้ฟังกันบ้างนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ชื่อว่าวิชาชีวิตนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นออนไลน์แอคทิวิตี้นะฮะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมเล่นได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ โดยที่เว็บนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิชาชีวิต .com โดยที่หน่วยงานนะฮะที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะก็คือกอสศออนะครับกอไก่สอเสือแล้วก็สอสารานะฮะซึ่งย่อมาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษานะครับโดยเขาได้ไปร่วมมือกับ โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Deadline Always Exists นะครับซึ่งโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเอพิโซดเก่าๆนะครับผมเคยพูดถึงไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับที่สิทธิ์นะฮะหรือว่าโปรเจกต์ก่อนที่จะจบนะครับของนักศึกษาคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทําโครงการที่พูดถึงเรื่องของความตายนะฮะเขาชวนพวกเราทุกคนเนี่ยมาซ้อมตายก่อนที่จะตายจริงแล้วก็ชวนให้เราเนี่ยคิดว่าเรื่องราวไหนนะฮะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทําแล้วถ้าเกิดว่าเราตายไปนะครับเรื่องไหนที่เราจะรู้สึกเสียดายซึ่งสิ่งนั้นนะฮะมันชวนให้เราเนี่ยนึกถึงเรื่องราวที่เราอยากจะทําและชวนให้เราเนี่ย กลับไปทำเรื่องราวเรื่องราวนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปกลับมาครั้งนี้โปรเจกต์นี้เนี่ยเขาไม่ได้มาชวนให้เราไปตายแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยมาชวนให้เรานั่งคุยกับตัวเองโดยเฉพาะในวัยเด็กของเราเรื่องราวของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเขาก็ เริ่มด้วยคำถามง่ายๆนะฮะให้เราเนี่ยตามเจอร์นี่นะฮะหรือว่าตามขั้นตอนตามเสปต่างๆที่บนเว็บไซต์เนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็มีหลายคำถามเลยนะฮะที่เราอาจจะไม่เคยถามกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาชวนให้เรานะฮะกลับไปนึกนะครับว่าในวัยเด็กเนี่ยเราชอบทำอะไรแล้วก็ในวัยเด็กของเรานะฮะเรามีความฝันอะไรอยู่บ้าง และคำถามที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเขาถามว่าณนะวันนี้เนี่ยความฝันของเราสำเร็จหรือยังสิ่งที่เราเคยชอบทำตอนเด็กๆเ,เรายังชอบทำหรือว่าเรายังได้ทำอยู่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยมีความสุขอยู่หรือเปล่า ซึ่งการที่เราได้มีโอกาสตอบคําถามเหล่านี้นะฮะเหมือนเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้ย้อนกลับไปถามตัวเองนะครับได้ย้อนกลับไปคุยไปนึกถึงเรื่องราวที่เราอาจจะลืมไปแล้วอย่างสิ่งที่เขาถามนะฮะว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบทําอะไรนะครับผมก็นึกย้อนกลับไปไกลมากเหมือนกันนะฮะว่าเออตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบทําอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังชอบทําสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่า ความฝันของเราคืออะไรนะฮะแล้วก็เราได้ลืมนะฮะที่จะทําตามความฝันแบบนั้นไหมนะครับซึ่งไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะเขาก็จะมีคําพูดนะฮะหรือว่าเขาก็จะมีบทสนทนากลับมานะครับให้เราเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้ย้อนคิดนะครับซึ่งสิ่งที่เราคิดได้นะฮะหรือว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยจากการทํากิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้มานึกถึงนะฮะ แล้วเราก็ได้ตกตะกอนความคิดของเราจากนั้นเราก็จะได้เรียนรู้นะฮะจากสิ่งที่เราได้ให้คำตอบกับชีวิตของเราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งต่อแนวคิดนั้นนะฮะให้กับผู้อื่นได้เพราะว่าชีวิตของเรานะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่มีหลากหลายบทเรียนนะครับมีหลากหลายวิชาหลากหลายประเภทที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดี แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่สอนอะไรบางอย่างให้กับตัวเราแล้วที่สำคัญนะฮะมันยังสามารถที่จะสอนหรือว่าแชร์ให้กับคนอื่นเนี่ยได้รับบทเรียนนั้นนะฮะได้เรียนรู้จากชีวิตของเราเช่นเดียวกัน วิชาชีวิตนะฮะโครงการนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะเชิญชวนให้เราทุกคนมาตกตะกอนเรื่องราวของเรากับชีวิตของเราเนี่ยที่บางครั้งเราอาจจะลืมมันไปแล้วนะฮะหรือว่าเราอาจจะซ่อนเอาไว้ในชั้นหนังสือซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันจะไปดึงสิ่งเหล่านั้นกลับออกมาให้เราในชวนคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณค่าที่ได้หล่อหลอมให้เรากลายเป็นแบบตัวเราในทุกวันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะเราก็จะเห็น บทเรียนนะครับจากหลายคนเนี่ยที่เข้ามาทํากิจกรรมนะครับเข้าร่วมกับโครงการนี้นะฮะซึ่งก็จะแปะไว้นะครับให้เราเนี่ยได้มาอ่านอย่างบางข้อนะฮะซึ่งผมขออนุญาตอ่านมาฮะของคุณสุพิชยานะครับอายุ20ปีเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าบางทีมันก็ยากที่จะผ่านมันไปแต่สุดท้ายการใช้ทุกความพยายามและปล่อยวางบ้างทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี หรือว่าของคุณขิมนะฮะอายุ15ปีเองนะครับเขาได้เรียนรู้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าคนในโลกไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครในโลกที่เหมือนเรานะฮะหรือว่าวิชาชีวิตของคุณบิลเลิฟนะครับอายุ31ปีเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะครับเขาได้ตกตะกอนว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายก็มีแค่ตัวเราเราไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดไป ซึ่งเนี้ยนะครับพอเรามาไล่อ่านนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าบทเรียนชีวิตนะฮะประสบาการณ์ชีวิตของคนอื่นเนี่ยเขาได้สอนอะไรให้กับชีวิตของเขาบ้างนะครับแล้วบางครั้งมันอาจจะโดนนะฮะหรือมันอาจจะกระแทกเข้ากับชีวิตของเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นข้อคิดที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยออกไปดําเนินชีวิตของเราได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือบทเรียนชีวิตที่เราเนี่ยได้สอนให้กับตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะฮะ อย่าลืมลองเข้าไปทำบทเรียนชีวิตนี้นะฮะแล้วมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าวิชาชีวิตของคุณมันได้ให้ข้อสรุปอะไรกับตัวของคุณบ้างครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า life can only be understood backwards but it must be lived forwards จะเข้าใจในวิชาชีวิตได้เราต้องเรียนรู้ที่จะมองย้อนกลับไปข้างหลังแต่ว่าการที่จะใช้ชีวิตได้เราต้องมองไปข้างหน้าเท่านั้นครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ